สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่13พฤษภาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับเตรียมใช้สมาร์ทดีลในการต่อกรกับเรือใบสีฟ้านะครับขณะที่ซาร่ามีการเปิดเผยสถิติว่าจมมากๆแล้วก็ไร้ความคมขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับโดนข้อมูล1ชุดตอกหน้าแบบเต็มๆเลยเดี๋ยวมาติดตามกันในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีใหม่ก็คือสิงห์ World of Football นะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลไทยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับไปกดติดตามกันได้นะครับผมกับสิงห์มีการจับมือกันด้วยเดี๋ยวจะมีจัดรายการร่วมกันบ่อยๆนะผ่านช่องของผมเองแล้วก็ช่องของสิงห์มีแจกของรางวัลมากมายติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงยาแก้ไอนะครับใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมตาขันตีแล้วก็กดระย้อนท้องอืดท้องเฟิร์นกำจัดด้วยยาธาตุตาจอมทองแฟนเพจ Facebook เบอร์โทร @line ตามที่เห็นในภาพเข้าไปสั่งซื้อสอบถามกันได้นะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นมาอัปเดตข่าวของฟาบิญโญที่อาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆที่ทำให้แฟนบอลเลยผู้แอบจะชื่นใจได้บ้างเหมือนกันนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดจากเจอร์เก้นคล็อปนะครับผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะเจอร์เก้นคล็อปแกบอกนะครับว่าฟาบิญโญมีโอกาสอันดีเลยนะครับที่จะฟิตทันในเกมเจอเรอัลมาดริดนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่หลายๆคนเฝ้ารอนะคือแน่นอนนะครับเพื่อนๆฟาบิญโญเนี่ยเจ็บแฮมสตริงมีการคอนเฟิร์มจากสื่อแล้วว่าเป็นการเจ็บแฮมสตริงเกรด1เกรด1คือเบาสุดแต่คำว่าเบาสุดเนี่ยมันก็ประมาณ10ถึง14วันซึ่ง10ถึง14วันที่ว่าเนี่ยเกม FA ครับกับเชลซีไม่ทันแน่ๆเพราะมันจะเตะแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เตะแล้ววันเสาร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่เราลุ้นก็คือเอ๊ะแล้วจะหลังจากนั้นจะทันไหมเกมกับเซาทันไหมเกมกับวูฟทันไหมอันนั้นก็อาจจะไม่ทันนะแต่เกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีโอกาสทันครอปบอกว่าแดกูดชานเลยนะคือมีโอกาสดีที่อ่ะที่ฟาบิญโญจะพร้อมฟิตทันสำหรับนัดชิงชนะเลิศอ่ะอันนี้ข่าวดีแรกส่วนคำถามต่อมาครับครอปก็ถูกถามว่าแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสองสามนัดที่อาจจะไม่มีฟาบิญโญเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีตัวแทนที่สามารถเล่นได้ไหมครอปก็บอกว่าเฮนโดเล่นได้นะแน่นอนว่าการเสียฟาบิญโญเนี่ยมันก็กระทบแหละนะครับแต่ที่ผ่านมาเวลาเฮนโดได้เล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข6หรือว่าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่คอยคุมจังหวะเกมตัวต่ำสุดเนี่ยเฮนโดก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครอปก็บอกว่าตรงนี้ก็สามารถเราก็มีออปชันของเราที่เราจะต้องหาทางแก้ไขหาทางจัดไลน์อัพใหม่ที่มันลงตัวที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือที่ครอปบอกมานะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีเฮนโดนะทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องนี้ผมจะพาไปดูนิดนึงฮะสถิติเกี่ยวกับฟาบิญโญที่ให้เห็นถึงความสำคัญกันซึ่งนิดนึงแล้วกันนะครับว่าฟาบิญโญสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามที่เป๊ปไรเดอร์นะฮะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเปรียบเปรยฟาบิญโญเปรียบเสมือนประภาคารเป็นหอประภาคารที่อยู่ในทะเลอ่ะตรงริมหาดอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละฟาบิญโญคือห้องเครื่องคนสำคัญที่ครอปแทบจะไม่ดรอปหรือดรอปน้อยมากๆสถิติบ่งบอกนะครับว่า10เกมหลังสุดนะครับดูตรงที่ผมวงว่าฟ้าไว้นะ10เกมหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเจอเก้นครอปนะครับเราพูดถึงมิดฟิลด์ตัวหลัก3คนนะฟาบิญโญเฮนโดทิอาโกอัลคันทาราใครคือคนที่เจอเก้นครอปพักมากที่สุดครับนะคนที่เจอเฮนคล็อปพักมากที่สุดก็คือเฮนเดอร์สันเอาง่ายๆเราเห็นเลยนะว่าเฮนโดกับเกอิต้าเนี่ยคล็อปใช้สลับเลยนั่นแปลว่าคล็อปเชื่อว่าเฮนโดกับเกอิต้าสลับเล่นได้ส่วนรองลงมาครับคือติอาโก้คันทาราฮะขอย้อนไปพูดถึงจำนวนนาทีก่อนนะเฮนโดกับนาบีเกอิต้าเนี่ยเฮนโดพัก403นาทีนาบีเกอิต้าพัก377นาทีเห็นไหมส่วนติอาโก้คันทารารองลงมาพักที่188นาทีย้ำอีกทีนึงนะในรอบ10เกมนะส่วนฟาบิญโญเนี่ยพักน้อยสุดเลย139นาทีนั่นแปลว่า1คนที่เจอเอ็นคอปแทบไม่อยากจะพักเลยนะนั่นก็คือฟาบิญโญนี่แหละแล้วก็มันก็ส่งผลในเกมล่าสุดที่ก็เหมือนกับไม่พักไม่ได้อะเพราะส่งลงเล่นก็ไปเจ็บจะนะแต่ก็โอเคอย่างน้อยข่าวดีคือเจ็บเบาๆแล้วก็จะกลับมาทันนัดชิงเจอ UCL มีโอกาสสูงที่จะทันส่วนแน่นอนครับต้องมาดูคู่แข่งกันหน่อยครับเชลซีเดี๋ยวจะเจอกันในเกม FA Cup รอบชิงวันเสาร์นี้เนี่ยข่าวดีคือโควาซิชตอนแรกดูเหมือนจะฟิตไม่ทันดูเหมือนจะเจ็บมาในเกมเจอกับลีดนี่แหละ
แล้วก็อาจจะไม่ทันเจอลิเวอร์พูลแต่ว่าล่าสุดมีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันว่าโควาซิชน่าจะฟิตทันเจอลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าจากตอนแรกที่กังวลว่าจะไม่ทันเนี่ยแต่พอไปเช็คอาการแบบละเอียดแล้วโควาซิชอาการไม่ได้แย่อย่างที่คิดอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเชลซีนะที่เขาจะสามารถใช้โควาซิชในการเจอกับลิเวอร์พูลในนัดชิงได้นะโอเคทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะหนึ่งในเรื่องที่ผมเกิดไว้บนพาดหัวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแผนสมาร์ทดีลของลิเวอร์พูลในการที่จะเอาไว้ต่อกรกับเม็ดเงินมหาศาลของแมนซิตี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เขียนโดยฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเป็นคอลัมน์เอ็กซ์คลูซีฟที่เขียนถึงตลาดซื้อขายทุกๆทีมนะเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงแฮร์รี่เคนพูดถึงอนาคตของกาเบรียลเชซุสนู่นนี่นั่นแล้วก็มีตรงนี้ฮะหัวข้อเกี่ยวกับลิเวอร์พูลที่ฟาบิซิโอโรมาโน่เขียนเอาไว้นะครับหัวข้อสำคัญก็คือการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเซ็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์มาเนี่ยจะทำให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนแผนเปลี่ยนนโยบายอะไรไหมซึ่งจริงๆไม่ต้องให้โรมาโน่พูดก็ได้ผมว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็รู้ว่าลิเวอร์พูลคงไม่เปลี่ยนอะไรนะครับแต่สิ่งที่โรมาโน่เขียนครับก็เขาก็พูดไว้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลยังคงจะใช้แผนสมาร์ทดีลในการต่อกรกับพลังเม็ดเงินนะของทางแมนซิตี้นะครับโรมาโน่บอกว่าลิเวอร์พูลยังใช้สมาร์ทดีลครับเหมือนเดิมไม่มีโลกลนลานไม่มีบ้าจี้ตามแมนซิตี้ที่แบบว่าเห็นแมนซิตี้เซ็นฮาแลนด์แล้วลิเวอร์พูลจะไปบ้าทุ่มอะไรตามแบบนั้นนะครับโดยสมาร์ทดีลที่ว่าเนี่ยก็คือการจะซื้อตัวที่ใช่นะอย่างเช่นโกนาเต้ดีอาร์สนี่เขายกตัวอย่างเลยนะฟาบิโซโรมาโน่โกนาเต้ดีอาร์สนี่คือดีลที่ลิเวอร์พูลซื้อแล้วใช่ซื้อแล้วปังราคาไม่แพงราคาเหมาะสมและที่สำคัญลิเวอร์พูลจะไม่พังเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองจะไม่จ่ายจนเพดานค่าเหนื่อยตัวเองพังนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะทำต่อไปสิ่งที่ลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นนะครับเป้าหมายสำคัญยังคงเป็นการต่อสัญญากับโมซาร่านะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งต้องมารอดูว่าต่อไม่ได้ต่อได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่ๆเป้าหมายแรกคือการต่อสัญญาซาร่าเดี๋ยวซัมเมอร์กลับไปพูดคุยกันใหม่และพูดถึงว่ามีแผนอะไรบ้างในการเสริมทัพมิดฟิลด์ครับโรมาโน่พูดถึงมิดฟิลด์ว่าลิเวอร์พูลต้องการมีความต้องการที่จะซื้อมิดฟิลด์1คนและคนที่ว่านั้นก็คือชูอาร์เมนีคือ1ในคนที่เป็นเป้าหมายหลักในตอนนี้เนี่ยโรมาโน่ระบุเลยนะและก็แต่แน่นอนว่ามีหลายทีมที่ให้ความสนใจชูอาร์เมนีด้วยแต่ที่แน่ๆโรมาโน่คอนเฟิร์มได้ว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มมีการติดต่อเอเย่นของชูอาร์เมนีไปแล้วมีการพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะไปบ้างแล้วนะครับส่วนในดีลของฟาบิโอคาบาโยเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าอันนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาใช้คำว่า incoming day หรือว่า next few day เนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการประกาศคว้าตัวอย่างเป็นทางการดังนั้นรอรับได้เลยฮะสำหรับฟาบิโอคาบาโยยังไงก็ไม่พลาดครับเพราะว่าเซ็นกันแล้วเหลือเพียงแค่รอประกาศเนาะแล้วก็โรมาโน่ย้ำคำเดิมว่าเบื้องต้นลิเวอร์พูลแผนเบื้องต้นเลยนะเอาขึ้นชุดใหญ่เลยแผนยังไม่ใช่การปล่อยยืมในทันทีแต่ทั้งเนี้ยสิ่งที่โรมาโน่พูดมันก็คือว่าซัมเมอร์เดี๋ยวคงต้องมาซ้อมกับทีมก่อนดูฝีเท้าซิว่ายังไงดีพอไหมขึ้นชุดใหญ่ได้เลยไหมถ้าขึ้นชุดใหญ่ได้เลยคอปดันขึ้นชุดใหญ่เลยเป็นสควอตเดฟเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังขึ้นชุดใหญ่ไม่ไหวยังต้องการพัฒนาต่อลิเวอร์พูลอาจจะเปลี่ยนใจปล่อยยืมอีกทีนึงก็ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องรอดูในซัมเมอร์นะครับแล้วก็นี่คือข้อมูลจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่ที่ผมก็นำมาฝากกันนะครับนักข่าวคนนี้คือดังจัดๆเลยทำอะไรก็คิดดูแล้วกันนะในรอบ1สัปดาห์เนี่ยคุณจะเห็นโรมาโน่เขียนให้กับเว็บนู้นเว็บนี้เว็บนั้นคุณจะเห็นโรมาโน่มันเป็นงานจ้างนะคุณจะเห็นโรมาโน่ไปจัดรายการกับ YouTube ช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นก็เป็นงานจ้างเช่นกันคือดังจัดๆเลยนะฮะแล้วก็ช่องทางของตัวเองก็จัดรายการทั้ง YouTube ทั้ง Twitch ทั้งนู่นนี่นั่นโอ้โหสุดจริงๆทีนี้มาดูกันที่เจ้าหนูคาวินแลมซี่กันบ้างนะครับแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลเป็นรายที่2ต่อจากคาวาโยนะฮะดีลตอนนี้ก็รอฮะลิเวอร์พูลกำลังเร่งเครื่องปิดดีลอยู่
ทีนี้หนึ่งข้อมูลที่ผมมาฝากสั้นๆแล้วกันก็คือถามว่าเจ้าหนูคนนี้เจนคอปต้องการจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมีคำถามนี้นะเจนคอปต้องการจริงหรือเปล่า Athletic UK นะครับรายงานโดยคิวาโอนิลนะครับซึ่งเป็นนักข่าวสายหงแดงของเว็บไซต์นี้อีกคนนึงนะครับเขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าทีมงานซื้อขายเราเนี่ยก็จะมีเหมือนแผนงานเล็งนักเตะคนนู้นคนนี้ไว้นะทีมงานซื้อขายเราก็จะมีเจาะไปที่สถิตินู่นนี่นั่นสเกาต์ก็ส่งข้อมูลมาก็แบบยื่นเรื่องเลยว่าครอปเนี่ยเราเจอเจ้าหนูนี่นะคาวินแลมซี่แบ็คขวาดาวรุ่งอัลเบดีนวัย19ปีเจ๋งมากเนี่ยสถิติเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นฟอร์มเป็นอย่างนี้ครอปเป็นไงสนใจไหมเขาบอกว่าครอปตอบตกลงเร็วมากเลยเฮ้ยดีเอาคือครอปโอเคด้วยโอเคเอาทำมืออย่างนี้ลิเวอร์พูลก็เลยเดี๋ยวเตรียมจะเดินหน้าไม่ใช่เตรียมเดินหน้านี่เดินหน้าแล้วนะอย่างที่ผมบอก 80-90% เดี๋ยวนี้มีโอกาสที่จะสำเร็จสูงก็ติดตามกันนะฮะอาจจะไม่ใช่นักเตะบิ๊กเนมแต่อย่างที่โรมาโน่บอกครับสมาร์ทดีลท่องเข้าไว้ครับสมาร์ทดีลของเราคงไม่มีบิ๊กเนมเวอร์วางอลังการแต่เป็นสมาร์ทดีล The Art โชต้าโกนาเต้หรือพวกโรเบิร์ตสันพวกอะไรที่เราซื้อกันมาเราลองย้อนไปดูตัวหลักๆที่เราซื้อมาปังๆทั้งนั้นนั่นคือการเกิดขึ้นจากสมาร์ทดีลนะครับสู้ในแบบของเราอย่างที่เจนเขาเคยพูดไงสู้ในแบบของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของคาร์วินแลมซี่เนี่ยนะว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้ทิศทางข่าวมันชัวร์กว่านี้นะเดี๋ยวไอ้บทความตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจะแปลแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะเอาให้มันชัวร์ก่อนผมยังไม่อยากไปเล่าถึงจุดเด่นนู่นนี่นั่นแล้วแบบสุดท้ายไม่ได้นะรอให้ได้ก่อนซึ่งมันโอกาสได้สูงแหละเดี๋ยวยังไงก็จะทำให้เพื่อนๆฟังแน่นอนฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับรวมไปถึงคาวาโยด้วยคาวาโยเนี่ยน่าจะเปิดตัวก่อนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้น่าจะมีการประกาศคว้าตัวแล้วซึ่งพอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลของฟาบิโอคาบาโยมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะเอาเป็นทีละคนแล้วกันทีนี้มาดูกันที่โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับอย่างที่เกิดไว้บนพาดหัวว่าสถิติของโมซาร่าตอนนี้จมมากๆคือเราทุกคนทราบกันดีว่าก่อนซาร่าไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นซาร่าโคตรของโคตรท็อปฟอร์มหลังกลับมาจากแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโคตรของโคตรดรอปถูกไหมทีเนี้ยมันก็ยังไม่มีตัวเลขที่ลงลึกละเอียดมากขนาดนั้นก่อนหน้านี้เราก็คงเห็นแค่ตาเปล่ากันว่าเฮ้ยโอ้โหเล่นยิงไม่คมเลยว่ะแล้วก็ไม่ค่อยยิงเลยว่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมายิงแค่ไม่กี่ลูกนะอาจจะมีแอสซิสต์บ้างแต่เรื่องประตูเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเลยยิงไม่ค่อยขึ้นจนตอนนี้ซอนเทิงมินครับยิงมา21ซอนเทิงมินจะแซงซาร่าแล้วนะครับใช่มั้ยหยุดยิงจนซอนเทิงมินจะแซงอ่ะทีนี้มันมี Twitter นะของคุณแดนเคนเนตเนี่ยเขาไปขุดข้อมูลจากเว็บไซต์ fbref.com มาให้เป็นเว็บไซต์สถิติข้อมูลเชิงลึกที่ดูได้ละเอียดมากๆเปรียบเทียบระหว่างก่อน Africa Cup of Nations กับหลัง Africa Cup of Nations ของโมฮัมเหม็ดซาร่าว่าฟอร์มเป็นยังไงสิ่งที่แดนเคนเนตเขาวิเคราะห์ให้ฟังเขาไปขุดมาให้ฟังก็คือหลายๆอย่างไม่ได้แตกต่างมากนักอาจจะแตกต่างบ้างนิดๆหน่อยๆบวกลบก็ไม่เยอะถือว่าไม่แตกต่างกันในหลายๆอย่างแต่ไอ้ส่วนที่แตกต่างเนี่ยมันคือฟอร์มการทำประตูที่มันหายไปแบบงงๆใช้คำนี้ดูตัวแดงไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆไอ้ตัวเขียวเนี่ยก็คือประมาณเดิมนะตัวเขียวตัวขาวเนี่ยก็คือแบบอาจจะดีขึ้นนิดๆหรือตัวขาวคือดรอปลงนิดๆแต่ซึ่งไม่นับว่าน่าเกลียดไม่นับว่าบวกเยอะด้วยบวกนิดเดียวก็แทบจะแบบไม่ได้ว่าอะไรมากมายผมจะข้ามตรงนั้นไปแล้วกันเนาะเราไปโฟกัสที่จุดสีแดงนะจุดสีแดงคือมันต่างจนแบบเฮ้ยมันน่าใช้คำว่ามันน่าใจหายอ่ะอันแรกครับ goal involvement นะฮะหรือว่าส่วนร่วมกับการมีส่วนร่วมกับประตูคำว่าส่วนร่วมกับประตูก็คือนับประตูกับแอสซิสต์แล้วแหละรวมกันก่อน Africa Cup of Nation นะฮะซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยในทุก
77นาที77นาทีซาร่าไม่ยิงก็แอสซิสต์เอาง่ายๆแต่ตอนนี้เนี่ย161นาทีซาร่าถึงจะมีส่วนร่วมกับประตูไม่ยิงก็แอสซิสต์เท่ากับว่าเกือบๆ2เกมซาร่าถึงจะมีส่วนร่วมกับประตูอาจจะแอสซิสต์สักลูกนึงอะไรแบบนี้นะฮะนะครับทีนี้นะครับมาดูอันที่เขียนว่าเอาอันที่น่าสนใจเลยนะช็อต accuracy ช็อต accuracy เนี่ยก็คือความแม่นยำในการยิงนะความแม่นยำในการยิงอาจจะหมายถึงการยิงตรงกงตรงกรอบอะไรพวกนี้นะตอนท็อปฟอร์มซาร่าโอกาสยิงแม่นยำเนี่ย 45.3% นะเกือบ 50% เลยนะแต่พอหลังจากฟอร์มดรอปยิงแม่นยำเหลือเพียงแค่ 25.4% แค่1ใน4เท่านั้นนะที่ยิงแล้วเข้ากรอบอารมณ์ประมาณนั้นส่วนช็อตคอนเวอร์ชันเรทนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์การใช้โอกาสและจบเป็นสกอร์ตอนท็อปฟอร์ม 21.1% ถือว่าคมนะครับเอาง่ายๆตอนท็อปฟอร์มคือถ้ามีโอกาส5ครั้งจะได้1ประตู5ครั้งได้1ประตูนะแต่ช็อตคอนเวอร์ชันเรทไอช่วงฟอร์มตกหลังแอฟริกาคัพแอนิเมชันเหลือเพียงแค่ 5.6% คิดง่ายๆซาร่าใช้โอกาสยิง100ครั้งเข้าแค่5ลูกเห็นภาพเลยไหมฮะสำหรับคนที่ไปบอกว่าซาร่าฟอร์มไม่ตกเนี่ยผมว่าดูสถิติตรงนี้แล้วมันเถียงไม่ออกอะกระจายให้ซาร่าคือยังไงเราก็ตามเราอาจจะบ่นกันแต่ก็อยากให้ซาร่าคืนฟอร์มเร็วๆแหละนะในเรื่องของการลุ้นแชมป์ต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องหวังพึ่งซาร่าถ้าซาร่าคืนฟอร์มมาอีกคนนึงอะมันจะน่ากลัวมากไงคือซาร่าคืนฟอร์มบวกกับดีอาร์บวกกับมาเน่กำลังท็อปฟอร์มมันจะน่ากลัวมากเลยนะทีนี้เนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆที่นำมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับสำหรับซูซูกิSwift นะครับ Power You Up นะครับอันนี้เป็นรถที่ Eco Car ที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่ได้อย่างคล่องตัวระบบหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับมีโปรพิเศษด้วยที่รถกระหน่ำให้นะฮะก็ลองไปติดต่อสอบถามที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki ได้นะครับทั้งโปรช่วยผ่อนนานสูงสุด10เดือนหรือว่าจะเป็นโปรผ่อนเริ่มต้นแค่ 3,333 บาทหรือจะเป็นดอกเบี้ย 0.33% ก็ได้อันนี้ไปสอบถามได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือรวมไปถึงใครที่ต้องการสั่งเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับ The Daily Duo The Art Chota นะครับรุ่นนี้นะครับเปิดพรีออเดอร์ถึงวันที่17พฤษภาคมก็ตอนนี้เหลืออีกแค่4วันน่ะจะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับก็รีบไปสั่งซื้อกันนะครับมีทั้งเสื้อไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์อย่าลืมตัวแอดด้วยนะครับ @codeact.shop หรือสแกน QR Code ตามที่เห็นในภาพเข้าไปสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับมาดูกันที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าเป๊ปช่วงนี้ไม่รู้ไปกินอะไรมานะออกมาพูดถึงลิเวอร์พูลบ่อยเหลือเกินในหัวน่าจะมีแต่ลิเวอร์พูลเต็มไปหมดนะฮะก็ออกมาพูดแก้ต่างว่าเนี่ยลิเวอร์พูลตอนยุค70 80ที่ประสบความสำเร็จอ่ะก็ใช้เงินเยอะสุดเลยนะไม่ใช่นอริชซิตี้หรอกไม่ใช่เลสเตอร์หรอกลิเวอร์พูลนี่แหละทุ่มซื้อแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยไอ้คำพูดดังกล่าวเนี่ยมันมีคนเขาไปขุดข้อมูลครับซึ่งเรียกได้ว่าตอกหน้าเป๊ปได้แบบเต็มๆเลยนะฮะแอคเคาท์ Twitter ที่ชื่อว่าเจนะครับหรือว่าแอดเป็นสเกลโซเชียลิซึมเนี่ยนะฮะเขาไปขุดมาให้ข้อมูลว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินสิ่งที่เป๊ปพูดบอกว่าลิเวอร์พูลซื้อมากที่สุดเลยในยุค70 80ไม่มีใครซื้อเทียบเท่าพอลงลึกไปแล้วเหมือนเป๊ปเนี่ยฝังกลบตัวเองเลยนะเขาขุดตั้งแต่ปี75เป็นต้นไปฮะ1975ทีมที่ซื้อมากสุดในปีนั้นคือดาร์บี้เคานตี้1976ซื้อมากสุดคืออาร์เซนอลดูตัวเลขตามไปเลยผมขี้เกียจอธิบายตัวเลขนะปี1977นะฮะแมนยูซื้อมากสุด1978นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซื้อมากสุด1979เอเวอร์ตันซื้อมากที่สุด1980แมนยูซื้อมากที่สุด1981แมนยูกับแมนซิตี้ซื้อเท่าๆกันมากที่สุด1982ลีดซื้อมากที่สุด1983อาร์เซนอลซื้อมากที่สุด1984ลิเวอร์พูลซื้อมากที่สุด1985
แมนยูไนเต็ดซื้อมากที่สุด1986สเปอร์ซื้อมากที่สุด1987ลิเวอร์พูลซื้อมากที่สุด1988สเปอร์1989แมนยูเท่ากับว่า15ปีหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลของเราซื้อมากที่สุดไอ้15ปีที่เป๊ปบอกนะไอ้ช่วง870 80มีซื้อแค่2ปีที่ลิเวอร์พูลซื้อมากกว่าคู่แข่งและเป็นการซื้อมากกว่าคู่แข่งเพราะว่าลิเวอร์พูลขายผู้เล่นออกไปได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อเยอะสิ่งที่ลิเวอร์พูลได้คือได้แชมป์กระจัดกระจายเลยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันตอกเป๊ปเลยนะว่าเฮ้ยมาวิจารณ์ลิเวอร์พูลแต่ว่าข้อมูลไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะแล้วก็ค่าเงินมันเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เป๊ปทำอะสิ่งที่แมนซิตี้ทำมันคือการมีเจ้าของรวยมาซื้อทีมแล้วก็ทุ่มซื้อทุ่มซื้อมันเทียบกันไม่ได้กับทีมที่เขาซื้อกันแบบปกตินึกภาพออกไหมอันนี้คือเต็มครับเต็มหน้าเป๊ปเลยนะฮะมาดูกันที่คาริมอเดยามีกันบ้างนะหลายคนมีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันว่าเสียดายจังนะลิเวอร์พูลทำไมไม่ไปเซ็นคาริมอเดยามีนะก็ล่าสุดก็ไปอยู่กับดอร์ทมุนด์แล้วทีเนี้ยผมเอาบทสัมภาษณ์ของประธานสโมสรของทางฝั่งเรดบูลซาบวกนะครับเข้ามาบอกว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูนะจริงๆเนี่ยลิเวอร์พูลกับแมนยูให้ความสนใจอเดยามีจริงๆนะเพียงแต่ว่าคาริมอเดยามีเนี่ยเขาเลือกเองย้ำฟังให้ดีเขาเลือกเองที่จะไปดอร์ทมุนด์เพราะเขาเชื่อว่าโอเคเขาขอไปดอร์ทมุนด์ก่อนมันเป็นทีมที่เขาสามารถไปแล้วสามารถได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องอายุเขายังไม่เยอะสามารถพัฒนาฝีเท้าได้และในอนาคตเขาก็มองตัวเองว่าถ้าจะย้ายมันก็มีโอกาสที่จะย้ายไปทีมใหญ่กว่าดอร์ทมุนด์ได้อย่างเช่นลิเวอร์พูลแมนยูอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ที่เหมาะสมกับเขาที่สุดมันคือดอร์ทมุนด์ดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะอีกคนนึงผมก็เห็นมีคอมเมนต์บ้างเหมือนกันว่าทำไมลิเวอร์พูลไม่ไปแย่งวิลล่าคว้าตัวคูตินโญ่มาบ้างเนี่ยก็ลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจครับเอาแบบง่ายๆตอบแบบง่ายที่สุดคือลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจคูตินโญ่และก็ที่สำคัญคือวิลล่าเขามีออปชันในการซื้อคูตินโญ่ครับและวิลล่าเขาก็รู้สึกเขาก็ไปต่อรองบาร์ซ่าด้วยนะคือตอนแรกนะครับออปชันในการเซ็นสัญญานะ40ล้านคือเขายืมมาวิลล่าแล้วเขามีออปชันในการซื้อเนี่ย40ล้านแต่วิลล่าไปคุยกับบาร์ซ่าเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้จริงๆแต่ว่ามันเงินเราขอต่อได้ไหมขอร้องเถอะ20ล้านนะสุดท้ายวิลล่าเซ็นขาดแล้วครับอันนี้คือการเซ็นขาดนะฮะประกาศเซ็นขาดแล้วซื้อจากบาร์ซ่าได้ในราคา20ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ 16-17 ล้านปอนด์เองถูกมากแต่ว่าบาร์ซ่ายอมลดให้ก็จริงแต่บาร์ซ่าขอใส่เงื่อนไขครับเงื่อนไขส่วนแบ่งในการขาย 50% ที่ต่างว่าถ้าอยู่ดีๆวิลล่าจับพัดจับผูไปขายคูตินโญ่ให้ใครก็ตาม 50% ต้องแบ่งให้กับบาร์ซ่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ใครที่สนใจเสื้อโค้ดแอคนะครับอย่าลืมไปแอดไลน์ @codeac.shop นะครับหรือสแกน QR code นะครับเข้าไปสั่งพรีออเดอร์ได้เปิดถึงวันที่17พฤษภาคมเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในนี้ได้เลยแล้วก็ขอบคุณสิงห์ World of Football ด้วยนะครับเพจฟุตบอลที่มีทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลไทยมีรายการต่างๆมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีแจกรางวัลมากมายด้วยติดตามในเพจไปกดไลค์ในเพจสิงห์ World of Football ก่อนได้เลยแล้วก็ใน YouTube Code Act ด้วยจะมีการจัดรายการร่วมกันอยู่บ่อยๆและหลังจากนี้นะแล้วก็มีแจกรางวัลด้วยดังนั้นก็ติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ